็นเอาใจพอวิเศษยิงครับใครเราซ้อมมากี่วันครับ2อาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพิทักษ์กลางหลวงครับก็อยู่นครศรีก็อยู่ที่เดิมเราแล้วมีใครไปกุ๊ปเป้าซ้อมเรามาอยู่ด้วยมียอดแสนไกลนายกเอแล้วก็เพชรกองฟ้าเพชรธรรมราชเราเพื่อนเพื่อนพี่ในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุ22ครับเราสูงเท่าไหร่ครับ170น้ำหนักปล่อยมาไม่กี่กิโลครับดูสิผมจะมาเป็นนักข่าวแล้ว13เรามัวจะตายเลยครับเป็นนักข่าวแล้วมวยเขาแล้ววันนี้เรามาเจอซันโวครับเคยต่อยกันไหมยังครับครั้งแรกเลยครับได้ศึกษาเก่งขนาดต่อยเขามายังศึกษาเขาเป็นมัวจะตายพอมวยเดินแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงดีก็จะดูบนเวทีไปเรื่อยๆทำเหมือนต่อยทางสไตล์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้นบนเวทีเอาล่าสุดเราต่อยไปที่ไปที่หาดใหญ่ครับหาดใหญ่นั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อยช่างครับเป็นไงชนะหรือแพ้ชนะนกครับอ๋อเวทเท่าไหร่วันนั้น129กับ130ครับน้อยต่อยเขาปอนด์หนึ่งแต่วันนี้มาต่อยแล้ว31เนาะครับถ้าเกิดเช้านี้เข้าช่างคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนิดๆประมาณเท่าไหร่คิดว่าหนึ่งปอนด์ก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้ายืนเส้นยืนสายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอชนะกับใครพอไฟเราคุมมากี่กิโลครับ3กิโลต่อยมวยไทยมาตอนนี้เราทั้งหมดเท่าไหร่แล้วประมาณ60กว่าเราคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับฝากเชิญชวนแฟนขับรถนี่หน่อยฝากพี่น้องชวนเป็นกำลังใจกันครับจะทำให้เต็มที่ครับเราชนะครับให้ได้ครับวันนี้ขอโชคดีนะขอบมากครับครับผมซันโวทีเด็ด99ไฟเราซ้อมมากี่วันครับก็เล่นๆมา15วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็ด99มีใครเป็นคู่ป้องกันซ้อมมาอยู่แล้วตอนนี้มีเพชรบางสีนรัตพวกพี่ๆในค่ายทุกคนในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุ21ครับเราสูงเท่าไหร่170ครับน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับก็64ขึ้นครับเรามัวจะตายเลยครับก็ครบเครื่องครับแล้ววันนี้เรามาเจอเป็นอ่าวไทยใช่ไม่เคยต่อยกันเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งวันต่อยเขามายังก็ศึกษาเขาเป็นมัวจะตายเขาก็สูงมวยเขาแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีก็รอดูบนเวทีก็ต่อยตามสไตล์ไปก่อนเดี๋ยวไปแก้ไขเอาล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่วันลุมพินีครับวันลุมพินีไปต่อยวันมาเป็นไงบ้างแพ้คะแนนเพชรลำพูนว่าแพ้คะแนนมาเวทเท่าไหร่ตอนนั้น130ครับ130วันนี้มาต่อยแล้ว31เนาะแล้วอย่าง5ยกแล้วต่อยที่ไหนมาล่าสุดเลยที่ลุมล่ามเนินล่ามเนินนั้นต่อยกับชนะพลอยฟลางเป็นไงบ้างชนะอ๋อชนะคะแนนแล้วก็วัยเท่าไหร่วันนั้น132ครับ132ด้วยวันนั้นชนะแล้วก็หยุดไปเลยก็ต่อย5ยกแล้วก็ไปต่อยวันครับอืมแล้วถ้า5ยกหยุดไปประมาณเท่าไหร่4-5 เดือนได้แล้วนี่เพิ่งกลับมาใหม่ร่างกายตอนนี้เป็นยังไงเปอร์เซ็นต์ละก็70-80สมบูรณ์แรงวันนี้พร้อมชนะกับท่ายเหมือนเดิมไฟเราคุมมากี่กิโลครับก็4-5 โล4-5 โลได้ถ้าเกิดเข้าช่ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็มาลดนิดหน่อยมาเท่าไหร่ประมาณลดก็ปอนด์ได้ก็คือมาวิ่งเอานะใช่เราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณ60-70ครับเราคนจังหวัดขอนแก่นเนาะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราที่ไหนฝากแฟนคลับซันโวแล้วก็แฟนคลับชาวขอนแก่นครับช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับวันนี้ขอน้องโชคดีขอบคุณครับ